นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดั่งใจวันนี้เป็นวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ตรงกับวันอังคารขึ้น8ค่ำเดือน12ปีขานนะครับวันนี้เป็นวันธรรมสวนะนะครับแล้วก็เป็นวันอุบาทไม่เหมาะแก่การมงคลนะครับโชคดีวันนี้กับสีที่ใช้แล้วมีความสำเร็จคือสีแสดสีเหลืองส้มสีหมากสุกสีโอรสสีที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับวันนี้คือสีเหลืองอ่อนๆสีครีมสีขาวไข่มุกสีงาช้างทิศที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับวันนี้คือทิศบูรพาหรือทิศตะวันออกวันนี้ควรใช้เครื่องประดับมงคลที่เป็นบุษราคำพลอยสีเหลืองส้มหินสีส้มเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกณีในชื่อคือกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอระฆังและงองูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นเดชในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอเด็กตอเต่าถอถุงทอทหารทอธงและนอหนูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นสีในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือบอยไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสมเผาและหมอม้าไม้เซตวันนี้พระมหาสมปองตาละปุตโตเคยสอนไว้ว่าความรักเปรียบเสมือนแม่ตีเจ็บกี่ทีก็ไม่รู้จักจำความรักเปรียบเสมือนแท็กซี่ปฏิเสธทุกทีทั้งที่อย่างว่างความรักเกิดจากคนสองคนแต่การเลิกกันเกิดจากคนสองใจอย่าเป็นควายให้เป็นเราไม่มีเขาเราก็อยู่ได้เลขมงคลวันนี้นะครับเทวดาแจ้งว่าจะเดินทางไปถวายผ้าไตรนะครับขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับด้วยรักและห่วงใยจากผมอาจารย์ไก่นารันทามีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ